มาเป็นกลิ่นช็อกโกแลตหอมๆตามด้วยคัพเค้กอร่อยอร่อยเลยครับสวัสดีครับผมจาก Channel Thai Wave นะครับ Channel ที่รีวิวทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านะครับและวันนี้ฮะผมจะนำน้ำยาของคนไทยมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแล้วก็น้ำยาตัวนี้เป็นน้ำยาสายขนมนะครับซึ่งเหมาะกับอะตอมโยซูปแล้วก็อะตอมแท้งนะและน้ำยาของเขานะครับมากับชื่อแบรนด์ Wave Story นะครับแล้วก็มาในกลิ่นช็อกโก้คัพเค้กครับซึ่งน้ำยาของเขานะครับจะต้องสั่งเป็นรอบนะครับอย่างผมเนี่ยคือล็อต4นะครับของเขาโดยเราสามารถเลือกนิกได้แล้วก็เลือกความหวานได้ด้วยนะครับเราก็จะมีนิก3นิก 4.5 นิก6นิก9เราชอบนิกเท่าไหร่ก็บอกเข้าไปเลยและทางเว็บสตอรี่เขาก็บอกมานะครับว่าวัตถุดิบทั้งหมดในตัวน้ำยาขวดนี้นะครับใช้ของจากอเมริกาทั้งหมดเลยยังไงเนี่ยคุณภาพถือว่าดีแน่นอนครับแล้วก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วเนาะก่อนที่เราจะไปลองสูบกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปเริ่มดูหน้าตาของแพ็คเกจเขากันเลยครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาแพ็คเกจกล่องเขานะครับค่อนข้างแบบดูโอเคอยู่นะไม่ได้ดูแบบไก่กานะครับด้านบนจะเขียนว่าเวฟสตอรี่นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นช็อกโก้คัพเค้กนะฮะส่วนใครไม่รู้จักช็อกโก้คัพเค้กนะครับนี่ตามรูปนี่เลยครับจะเป็นอารมณ์แบบเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็มีครีมอยู่ด้านบนนะฮะส่วนด้านข้างนะครับจะบอกนะครับมากับ PG 30 VG 70แล้วของผมเนี่ยจะเป็นนิก3นะครับเขาก็จะติ๊กไว้ตรงนี้นะครับมากับขวด100 ml นะฮะซึ่งเขามีขวดแบบ30 ml ด้วยนะแต่ผมเนี่ยรีวิวเป็น100 ml นะครับแล้วก็อันนี้คือ Facebook ของเขานะครับ Wave Story และสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้นะครับเขียนตรงนี้เลย Made in Thailand นะและในส่วนขวดของเขานะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับขวด100 ml เนี่ยอันนี้ไม่ได้ใช้ขวดชับบี้กอริลล่านะครับเป็นขวดใสธรรมดานะครับจะเห็นสีของน้ำยาด้านในเลยนะเดี๋ยวให้ดูความหนืดดีกว่าครับนี่ความหนืดแล้วพอแตะชิมขึ้นมานี่โอ้โหใช่อ่ะคัพเค้กเลยอ่ะแล้วแบบเป็นกลิ่นช็อกโกแลตหอมๆนะครับหวานหอมอร่อยเลยทีเดียวปะดมกลิ่นกันต่อเลยแล้วจากที่ดมกลิ่นขึ้นมาเนี่ยกลิ่นแม่งไม่ค่อยออกมากว่ะอ๋อกลิ่นมาแล้วเป็นกลิ่นแนวๆแบบเค้กช็อกโกแลตนะฮะคือมันไม่ใช่ช็อกโกแลตจ๋าซะทีเดียวมันมีความรู้สึกของเค้กอยู่ด้วยอ่ะแต่ต้นหลักๆเลยคือช็อกโกแลตครับหอมเลยนะแล้วก็วันนี้นะฮะผมจะใช้เป็นอะตอม2คอยนะครับเป็นเดดแรบบิท V2 นะฮะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะเพราะว่าตอนชิมเนี่ยแม่งก็ดีนะพอดมนะครับโอ้โหกลิ่นก็โอเคด้วยสูบเข้ามาคำแรกเนี่ยน้ำยาค่อนข้างนัวนะครับแล้วก็ไม่ได้หวานสักเท่าไหร่นะครับหวานอยู่ในโทนกลางๆนะอันนี้เราสามารถไปรีเควสเขาได้นะครับว่าพี่ผมอยากได้หวานเยอะหวานน้อยอะไรเงี้ยแต่ตัวที่ผมได้มาเนี่ยน่าจะเป็นตัวมาตรฐานนะครับคือหวานกลางๆและกลิ่นมาแบบหอมมากเลยอ่ะกลิ่นไม่ได้ฉุนมากด้วยนะครับมันมีความเป็นแบบช็อกโกแลตแบบเต็มมากเลยอะและการแทงคอบาดคอกระแทกคอนะครับเต็ม5เนี่ยอยู่แค่1เท่านั้นเองมาอ่อนๆ นะครับแต่สำหรับใครที่มาจากสายผลไม้เนี่ยยังไงตัวเนี้ยต้องมีอาการแทงคอบ้างล่ะก็เลยแนะนำนะครับค่อยๆสูบนะครับเพื่อปรับคอก่อนถ้าสูบไปเลยเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับและนิกของเขาก็มาเต็มด้วยมันมาเป็นช็อกโกแลตมากเลยอะแนวเค้กถ้าถามว่ามันตรงปกไหมนะครับบอกเลยว่าเหมือนมากและนอกจากความเป็นเค้กช็อกโกแลตนะครับผมยังจับความรู้สึกออกแบบครีมอ่ะคล้ายๆกับรูปข้างกล่องเขาเลยนะฮะมีความเหมือนจริงว่ะและจากที่สูบไปหลายๆคำเนี่ยก็ถือว่านิกแน่นอยู่นะไม่ใช่ขี้ๆเลยนะครับเพราะวัสดุทุกอย่างเขาที่เขาบอกมาเนี่ยคือเขาใช้ของอเมริกาหมดแต่ผมถามจริงเหอะแม่งจะมีคนไปสั่งนิก9อ่ะวะโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยนะถ้าสั่งนิก9เนี่ยพอขนาดผมนิก3ยังร้องเลยอ่ะถ้าสั่งนิก9ผมว่าน่าจะเอาไปสูบแบบพวก MTLถ้ามาสูบเป็นพวกอะตอมแบบโล่งๆแบบนี้นะครับดูดไม่ไหวแน่นอนโดยรวมนะครับถือว่าเป็นน้ำยาไทยอีกแบรนด์นึงที่คุณภาพค่อนข้างดีนะฮะตัวมิติของน้ำยาเนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยใครชอบสายช็อกโกแลตนะบอกเลยนะครับตัวนี้ห้ามพลาดแต่ช็อกโกแลตของเขาอ่ะมันให้ความเป็นแบบช็อกโกแลตแท้นะครับมันไม่ใช่ช็อกโกแลตหวานๆที่เรากินทั่วไปนะออกไปทางแบบดาร์กช็อกโกแลตซะด้วยยังไงก็ลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าอยากให้ผมทำคลิปรีวิวเกี่ยวบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆห้ามลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทาง Channel YouTube แล้วก็ Facebook ของผมด้วยนะครับผมจะได้มีของเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแบบนี้นะฮะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันอีกเนาะแล้วสำหรับคลิปหน้าเตรียมของเจ๋งๆรอเพื่อนๆอยู่เหมือนเคยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย